สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับรวมทั้งผู้ไดใ้ให้ความสนใจในด้านการทำตู้ลำโพงนะครับการออกแบบการประกอบนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาดูาการออกแบบตู้แผ่นดินไหวนะครับเราจะทำเป็นการทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตทาง TS นะครับที่ อแบบของท่านมานําเสนอในบางส่วนนะครับตู้แผ่นดินไหวเนี่ยเราจะพูดถึงตู้แผ่นดินไหวเนี่ยถ้าท่านหลับตาถ้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นาทางด้านอาจารย์โจ้พงศิทักนะครับแต่ถ้าทางภาคเหนือก็จะเป็นาทางด้านเอ NSNSmusic นะครับของคุณสันนะครับคุณสันตู้แผ่นดินไวเนี่ หลายหคนบอกว่าเป็นตู้ที่หนักแน่นแล้วก็จบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับตามสไตล์ของตู้แผ่นดินไหวเนี่ยผมคิดว่าแนวเสียงเขาก็เหมือนตู้กระแทกเขาเรียกว่าตู้ผีกระแทกหลังนะครับคล้ายๆกับผีกระแทกหลังแต่ว่าความเป็น แผ่นดินไหวของเขาเนี่ยจะให้เสียงหนักแน่นกว่าตรงที่เขามีความลึกนะครับความลึกส่วนผีกระแทกหลังนั้นเขามีความลึกเขาแค่65หรือ60ประมาณนี้นะครับแต่แนวเสียงจะคล้ายๆกันนะครับผีกระแทกหลังเขาจะออกแนวเสียงที่พุ่งไปได้ไกลได้ง่ายนะครับส่วนแผ่นดินไหวเนี่ยเน้นความหนักแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบบกันนะครับแบบที่ ท่านเห็นนี่คือผมร่างสเกลไว้แล้วนะครับร่างสเกลไว้แล้วเดี๋ยวเราจะ,ะมาถอดแบบแล้วก็ดึงประกอบทีละชิ้นส่วนร่วมกันนะครับอันนี้คือ,อโครงสร้างที่ตั้งขึ้นนะครับประกอบด้วยฝาบนฝาล่างแล้วก็ซ้ายขวานะครับซ้ายขวานะครับภาพที่เห็นด้านข้างก็คือการเจาะมือจับนะครับตามสไตล์ของผมเองนะครับสไตล์ของโมซาเทค นะครับเราจะดูไปด้วยกันผมทำภาพช้าๆนะครับตอนนี้มาดูดึงสเกลให้ท่านดูก่อนนะครับความสูง56นะครับความสูง56าด้านในคือ52นะครับความลึกอยู่ที่80นะครับกวา้างด้านหน้าก็คือ80เป็นตู้80สนะครับสามารถวางได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับ ส่วนมากถ้าเป็นเออ่การวางตู้เยอะๆนะครับจะวางในรูปแบบของแนวตั้งนะครับแต่ถ้าเป็นตู้ประมาณ4ีคูณสหรือ8ปคูณแจะวางแนวนอนนะครับเขจะให้ความสวยงามแล้วก็ความหนักแน่นนะครับแนวเสียงก็เป็นแนวเดียวตลอดนะครับตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้สไตล์ตู้กระแทกหลังนะครับ เราจะเริ่มต้นดึงจากาลิ้นลิ้นด้านข้างก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวเป็นตัวยึดสำหรับแผ่นแผ่นข้างของห้องลำโพงนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะประกอบอดึงตัวที่เป็นแผ่นรองลำโพงนะครับขึ้นนะครับตัวนี้นะครับหลายๆคนจะ นิยมใช้แผ่นเดียวหรือหรือจะใช้เป็น2แผ่นก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วแผ่นเดียวนะครับไม่อัด20มิลน,นี่ก็เอาอยู่นะครับอ่าลำโพง21อ่า18นิ้วนะครับลำโพง18นิ้วหรือ21นิ้วก็สามารถที่จะทำได้นะครับตู้ไซ์นี้นะครับอ่า ตูไซนี้สามารถที่จะทําใส่ดอกได้ทั้งสองดอกเลยนะครับเพียงแต่ขยายออกนิดหน่อยนะครับแผ่นวางดอกลําโพงก็หันหน้าดอกลําโพงมากระแทกกับด้านหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวด้านหลังผมจะอธิบายฟังอีกทีหนึ่งว่าเราจะใช้กี่แผ่นอย่างไรนะครับนี่คือภาพจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปเหมือนอ เหมือนบ้านหลังคามีจัวจ่วนะครับบ้านหลังคามีจั่วนะครับนี่คือแผ่นข้างแผ่นข้างนี่าสามารถทําได้ทั้งเลึกและตื้นนะครับถ้าตื้นก็มาตรฐานเขาอยู่ที่ยี่สิบสองเซนนะครับแต่ถ้าจะให้ลึกหน่อยขยายเพิ่มขึ้นมาอีกสองเซนก็ได้นะครับเป็นยี่สิบสี่เซนอันนี้ อันนี้แผ่นด้านหน้านะครับจะเป็นหน้าจั่วนะครับหน้าจั่วหันออกจากหันออกมาด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าตู้ลำโพงนะครับเราก็จะเห็นลักษณะของเขาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งมีปีกยึดด้านข้างนะครับซ้ายขวานะครับมีปีกยึดนะครับส่วนตัวสี่เหลี่ยมด้านหน้าก็เป็นไม้เสริมความแข็งแรงธรรมดานะครับแล้วก็ เป็นไม้โครงสำหรับาวางตะแกรงได้นะครับเพื่อเสริมความมั่นคงนะครับอันนี้คือมุมมองจากด้านหน้านะครับจากด้านหน้าของตู้ลำโพงนะไม้อ่ความกว้างนะครับความลึกของพื้นที่ด้านหน้าก็คือ5เซนนะครับแต่ว่าเราก็จะ ทำให้มันลึกเข้าไป1เซนนะครับจะมีพื้นที่1เซนนะครับสําหรับการวางตะแรงบางคนก็จะใช้ครึ่งเซนก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเราก็หมุนมาดูด้านหลังนะครับสําหรับพื้นที่สําหรับการกระแทกนะครับพอร์ตลมนะครับพอร์ตลมด้านหลังนะครับตู้ชนิดนี้นะครับเราจะใส่ดอกทางด้านทางด้านหลังตู้นะครับใส่ดอกเข้าไป ตรงที่เราเห็นเป็น2ชั้นเนี่ยคือแผ่นหลังนะครับเราจะใส่แผ่นหลังสำหรับรับแรงกระแทกนะครับจากหน้าดอกนะครับซ้อนกัน2แผ่นนะครับซ้อนกันสแผ่นโดยจะใส่จวัวนะครับจัวบังคับเสียงนะครับออกซ้ายขวาหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ถ้าใส่แผ่นหลังสองชั้นนี่อาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับก็จะให้ความ หนักแน่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมพิสูจน์ดูแล้วนะครับว่าบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับไม่จําเป็นต้องใส่นะครับแต่ถ้าเราใส่มันก็จะให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ในทฤษฎีแล้วนะครับมันจะไม่แตกต่างมากนะครับมันจะไม่แตกต่างมากเพราะว่าขึ้นเสียงนี่ จะใกล้เคียงกับขลื่นแสงนะครับเพียงแต่ว่าไม่ทะลุปูวง,งเหมือนขลืนแสงเพราะว่าขลื่นเสียงนี่ยังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับฉะนั้นใช้จั่วมุมสามเหลี่ยมตัวนี้ก็ยังพอมีผลอยู่นะครับอันนี้คือห้องนะครับสำหรับใส่ดอกลำโพงนะครับแล้วก็ แผ่นกระแทกหลังนะครับกระแทกหลังแล้วก็ดึงมาดูทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเพื่อ,อเพื่อประโยชน์ในการประกอบด้วยนะครับหลังจากที่ท่านตัดไม้แล้วท่านอาจจะประกอบตามขั้นตอนอที่เราออกแบบมาให้ก็ได้นะครับส่วนรายละเอียดความกว้างความยาวความสูงนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมจะ ออกแบบตัดไม้อีกทีหนึงมาทำเป็นคลิปอีกทีหนึงนะครับนี่เราจะประกอบตัวจั่วสะท้อนเสียงด้านหลังนะครับอันนี้ก็ปิดแผ่นหลังนะครับปิดแผ่นหลังเป็นที่เรียบร้อยนะครับรูปร่างนะครับอันนี้เป็นภาพเปิดด้านบนนะครับเราจะมองเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอร์ลมนะครับพอรลมก็จะกว้าง12นะครับพอรลม12เซนนะครับ เราจะเห็นภาพอย่างนี้นะครับดูแล้วจะเป็นตู้แนวกระแทกหลังนะครับแต่มีความลึกนะครับมีความลึกที่แปดสิบนะครับเสียงเขาเลยออกเสียงใหญ่แล้วก็นุ่มนะครับไม่นุ่มอย่างเดียวนะครับหนักด้วยเนื่องจากเป็นตู้ปิดนะครับเป็นสไตล์ตู้ปิดนะครับถ้ามีโอกาสนะครับตัวนี้เราน่าจะลองเทียบกับตู้ ผ e ีกระแทกหลังนะครับตู้ผ e ีเสื้อกระแทกหลังแต่อย่างที่ว่า, e ang, า,ะาน,นะครับผีเสื้อกระแทกหลังเขาจะตื้นนะครับเป็นตื้นนะครับแล้วก็จะแนวเสียงเขาจะออกในแนวของอตูเ้เครื่องไฟนะครับใช้งานเครื่องไฟจะดีกว่านะครับผ e ีกระแทกหลังเนี่ยงานเครื่องไฟจะดีกว่าเนื่องจากเสียงเขาจะออกพุ่งพุ่งไกลนะครับ งานเคลื่อนไฟเนี่ยต้องการเสียงแนวแนวออกไกลนะครับางานเปิดเพลงเปิดมโหรีเปิดอะไรต่างๆเนี่ยพุ่งยิ่งไกลยิ่งดีนะครับผีกระแทกหลังจึงนิยมใช้นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็มีคนมาดัดแปลงทําเป็นตู้สไตล์สไตล์นี้นะครับามาดัดแปลงทําเป็นตู้ให้ลึกขึ้นอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็ความสวยงามก็ จะคนละแบบนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เราจะลองลงสีให้ให้มันชัดเจนนะครับให้ดูแล้วมันเด่นชัดให้ดูออกง่ายๆนะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับใส่สีใส่มือจับแล้วมันก็จะดูดีนะครับมือจับนี้ท่านสามารถที่จะเจาะ เจาะตามไม้รูปไม้ก็ได้หรือว่าจะใช้มือจับเหล็กก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาบนแล้วก็จะสแกนให้ดูในมุมมองของภาพเอ็กซเรย์นะครับนี่นะครับตู้80นี่เป็นขนาดที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับแต่ว่าลักษณะของตู้ตัวนี้เป็น80-80นะครับ80-80 จะมีความใหญ่พอสมควรนะครับความใหญ่ความลึกนะครับบางท่านก็จะ,ะความสูงจะลดลงนะครับบางท่านก็จะลดความสูงลงเหลือเหลือ,อ54นะครับอันนี้56นะครับเหลือ54นะครับซึ่ง54ก็จะไดะ้ความกระชับขึ้นแต่เสียงก็จะเล็กลงตาม ตามพื้นที่นะครับตามปริมาตรของพอร์ลลมนะครับเพราะพอร์ลลมจะเล็กลงอีกอีกหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยเมื่อสําเร็จแล้วรูปร่างหน้าตาเขาจะออกมาแบบนี้นะครับหลายหลายคนก็ชอบนะครับเสียงของอเสียงของตู้แผ่นดินไหวบางคนชอบว่าเสียงมันเหมือนแน,น่นแน่นตึบตึบเหมือนเสียงเสียงเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเหมือนเสียงเครื่องเสียงรถยนต์ที่ เขานิยมออกไปประกวดหรือว่าไปเปิดให้สาวโคจูตี้เต้นนะครับเป็นแต่ก่อนก็มีความนิยมนะครับเป็นคาราวานรถยนต์นะครับคาราวานเครื่องเสียงรถยนต์นะครับแต่ช่วงหลังนี่ถูกลดแห่นะครับมาประกบนะครับก็ทําให้มีการออกแบบเครื่องเสียงรถยนต์เปลี่ยนไปนะครับเป็นแบบลักษณะ คล้ายๆกับว่ายกออกมาตั้งข้างนอกปาร์ตี้ได้อย่างนี้นะครับกำลังนิยมนะครับแล้วก็เครื่องเสียงที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศจีนก็อ,ออกแบบมารูปแบบของเครื่องเสียงรถยนต์ออกมาเยอะนะครับออกมาเยอะนะครับความนิยมก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นจากคาราวานรถยนต์ก็กลายเป็น เครื่องเสียงรถแห่เครื่องเสียงดนตรีสดอย่างนี้อันนี้คือเรามาปิดฟ้าหลังนะครับปิดฟ้าหลังฟ้าบนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเอ็กซเรดูนะครับเพื่อจะมองให้ทะลุปุโปรงนะครับเราก็จะเห็นความสวยงามของตู้นะครับขนาดไซส์ต่างๆนะครับหากใครสนใจนะครับไม่ว่าจะออกแบบหรือว่าจะสั่งเป็นชุดคิดนะครับค่าตัดไม้นะครับ ทางเราก็ยินดีนะครับตู้ชนิดนี้จะใช้ไม้ประมาณแผ่นครึ่งนะครับแผ่นครึ่งเราจะคิดค่าไม้นะครับตามท้องตลาดนะครับแผ่น1,150บาทส่วนค่าตัดแผ่นครึ่งเราคิดเป็น2แผ่นนะครับค่าตัดแผ่นละ800บาทนะครับอ,อันนี้คือชุดคิดนะครับค่าส่งก็แล้วแต่บริษัทนะครับน้ำหนักแล้วบริษัท นะครับค่าส่งส่วนมากก็จะไม่เกิน600บาทนะครับถ้าเป็นชุดคิดแต่ถ้าเป็นชุดประกอบงานดิบนะครับงานดิบเราจะเพิ่มค่าประกอบขึ้นไปอีก800บาทนะครับถ้าเป็นงานสําเร็จพร้อมสีพร้อมมือจับพร้อมอุปกรณ์นะครับก็จะบวกค่าทําสีค่าอุปกรณ์เข้าไปอีกนะครับไม่เกิน1200บาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับ ตู้หนึ่งก็จะตกประมาณ3,800หรือ4,500นะครับรวมตะแกรงเหล็กนะครับส่วนที่จะใช้เป็น21นิ้วหรือว่า18นิ้วก็แล้วแต่ท่านผู้ที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม